เอาละค่ะนักศึกษาแต่ละท่านคะหลังจากที่ได้ดูคลิปไปในแต่ละคลิปแล้วทีนี้ก็โฮมเวิร์กนะคะโจทย์ที่อาจารย์จะให้ทำนะคะเดี๋ยวอาจารย์นะคะจะบอกเป็นข้อๆแล้วบอกว่าแต่ละข้อใครจะรับผิดชอบเป็นข้อไหนเนาะวิธีในการส่งนะคะวิธีในการส่งโจทย์นะให้ทำการอัดคลิปอธิบายโจทย์ที่ตัวเองได้รับนะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้ไปโพสต์ใต้เมนต์ของโจทย์ข้อนั้นๆ นะหมายถึงว่าเดี๋ยวอาจารย์นะคะจะเอาโจทย์นะคะไปโพสต์ไว้นะคะใครได้รับโจทย์ข้อไหนนะคะก็ไปอัดคลิปอธิบายนะคะแล้วให้ไปเม้นต์นะคะแล้วให้ไปเม้นต์ใต้โพสต์ของอาจารย์เนาะโดยเขียนไอ้โดยเขาเรียกอะไรนะเขียนชื่อเขียนชื่อเราด้วยอย่างเช่นนายจรนันท์โพธิวงศ์อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็โพสต์คลิปของตัวเองขึ้นมาใต้เมนต์ของอาจารย์นะคะให้ส่งภายในวันพุธที่4กันยายนให้ส่งภายในวันพุธนะก่อน4โมงเย็นก่อน4โมงเย็นนะคะโดยอาจารย์จะยึดเวลาส่งตามเวลาที่ปรากฏอยู่ใต้โพสต์นะคะชี้แจงโฮมเวิร์กกันก่อนโอเคทีนี้โจทย์จะมีอยู่3ข้อเนาะคือโจทย์ข้อที่1นะคะจะเป็นการใช้สูตรนะคะการหาเป็นการหาจำนวนรอบนะคะเป็นการหาจำนวนรอบเวลาในการจับเวลานะคะจะมีอยู่3ข้อ3แบบนะคะถ้าเป็นโจทย์ข้อที่1ก็ให้ใช้วิธีการใช้สูตรถ้าเป็นโจทย์ข้อที่2ก็ให้ใช้วิธีของ MATLAB method นะคะถ้าเป็นโจทย์ข้อที่3ก็ใช้วิธีการตรวจสอบจำนวนรอบที่เหมาะสมในขั้นตอนสุดท้ายเนาะเดี๋ยวอาจารย์แจ้งชื่อก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์แจ้งชื่อก่อนข้อที่1นะคะข้อที่1ข้อที่1เป็นการใช้สูตรเนาะข้อที่1นะคะคนที่รับผิดชอบข้อที่1นะธนกิจนะคะอดิเลกโชคชัยชูเกียรติธนโชตพงศักดิ์สุรศักดิ์พัทรชัยนะคะแล้วก็ปี3เนาะปี3ก็จะเป็นจุธามาศ วิรัตสะพัฒพรพิษณุแล้วก็4ปีปี2วรากรนะคะให้ทำข้อที่1 ให้ทำข้อที่1นะเรามาดูข้อที่2นะคะข้อที่2ข้อที่2ปริณธรสัจชุกรเจตชานรงค์ณัฐพลนฤเบศยุทธภูมิหันกิติทิติชยาธนาทิพย์นครินทร์อนุรักษ์รัฐพลนี่คือข้อที่2นะคะส่วนข้อที่3ข้อที่3จรนันท์วรานนท์วรุษอนุชาคุณากรณรงค์ธนวัฒน์พัชรพลยุทธนาวิทวัฒน์วิชยดานพชัยอนาวินพิพัฒน์พงศ์พัทรพรนะคะแยกตามนี้เนาะไปดูไปฟังรายชื่อกันเอาเองนะคะส่วนคลิปนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาทวนกันอีกรอบเนาะอาจารย์จะมาทวนกันอีกรอบนะคะทวนแบบคร่าวๆเนาะเรามาดูโจทย์ข้อแรกโจทย์ข้อที่1กัน
โจทย์ข้อที่1การใช้สูตรนะวิธีนี้ทำเหมือนคล้ายๆข้อนี้เลยนะคะทำเหมือนคล้ายๆข้อนี้นี่คือข้อที่1นะให้ทำเหมือนคล้ายๆข้อนี้มันจะมีงานย่อยมาให้เราเห็นไหม1งานย่อย2งานย่อย3งานย่อยเสร็จแล้วเนี่ยแต่ละงานย่อยเนี่ยเราก็เลือกว่าควรที่จะเอาค่าแม็กเป็นอะไรค่ามินเป็นอะไรเอาแม็กลบมินหาค่าพิสัยออกมาแม็กลบมินหาค่าพิสัยออกมาแม็กลบมินหาค่าพิสัยออกมาและหาค่าเฉลี่ยเฉลี่ยนะคะจากนั้นเนี่ยให้เลือกไปทำต่อนะคะให้เลือกงานย่อยที่มีค่าพิสัยสูงสุดมีค่า R สูงสุดนะคะคือค่าแม็กลบค่ามินมากที่สุดเนาะจากนั้นก็มาคำนวณโดยใช้สูตรนี้ก็คือสูตรนี้ค่า K ค่า K คืออะไรค่า K ต้องไปดูจากไหนค่า K ก็ดูจากตรงนี้เนาะส่วน 0.5 มันคือค่า S 0.5 คืออะไร 0.5 ก็คือค่าความคาดเคลื่อนโอเคเนาะ N เป็น10ก็คือข้อมูลที่เราเลือกมาเท่ากับ10ข้อมูลเรามี10ข้อมูลซิกมา x กำลัง2นะก็คือตัวนี้นะคะลบด้วยซิกมา x ก็คือตัวนี้เอาไปยกกำลัง2ทั้งหมดเห็นไหมซิกมา x ตรงนี้ก็คือตัวนี้แล้วอย่าลืมเอาทั้งหมดไปยกกำลัง2ด้วยนะเนาะอันนี้คือวิธีที่1นะคะแต่ที่เราเลือกตัวนี้มาเราเลือกยังไงเรามาดูนะเลือกจากตรงนี้นะเลือกจากงานย่อยที่เอาค่าแม็กลบค่ามินแล้วมีค่าพิสัยสูงสุดเนาะไปดูวิธีการหาอะไรพวกนี้มาเองนะอย่าลืมหาเวลาเฉลี่ยทั้งหมดด้วยนะคะนี่คือแบบที่1 นี่คือแบบการใช้สูตรข้อที่1 นะคะแบบที่2นะแบบที่2โจทย์ข้อที่2เนาะโจทย์ข้อที่2การใช้เมทริกซ์เมธอดนะคะจะเหมือนโจทย์ข้อนี้เนาะจะเหมือนโจทย์ข้อนี้นะคล้ายๆกับโจทย์ข้อนี้เนาะแบบนี้เห็นไหมว่ามีงานย่อย1งานย่อย2งานย่อย3 1งานย่อยก็ทำการจับเวลาอยู่10ครั้งแต่ละงานย่อยอย่าลืมขั้นตอนแรกหา R ก่อนค่าแม็กลบค่ามินนะแต่เราต้องเลือกก่อนเห็นไหมงานย่อยที่1และงานย่อยที่3มีพิสัยสูงสุดต้องเลือกจากพิสัยอีกละต้องหาพิสัยให้เป็นแล้วนะค่าแม็กลบค่ามินนะแล้วหาค่า x bar นะหาค่า x bar ค่า x bar ก็คือค่า x bar ก็คือค่าเฉลี่ยของงานย่อยนั้นๆขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกงานย่อยไหนนะเห็นไหมเราจะเลือกงานย่อยที่เวลาน้อยกว่าอันนี้เวลาน้อยกว่าก็เลยเลือกงานย่อยที่1 0.07 ไงเห็นไหมอันนี้มัน 0.1 กว่าทั้งนั้นเลยอันนี้ 0.5 กว่าเงี้ยแต่อันเนี้ย 0.0 กว่าๆนิด 0.0 ค่ามันเลยน้อยกว่าเราก็เลยเลือกงานย่อยที่1เลือกงานย่อยที่1นะหา R ตรงนี้เอาค่ามากลบค่าน้อยเป็น R ค่า x bar ก็คือเอาข้อมูลทั้งหมดรวมกันได้เท่าไหร่ไปหารข้อจำนวนข้อมูลนะเห็นไหมเอาทั้งหมดรวมกันแล้วก็เอาไปหาร10เพราะเรามีอยู่10ข้อมูลโอเคจากนั้นหาอัตราส่วน R หาร x bar เนาะค่าที่เราได้ค่าแค่นี้เสร็จแล้วทีนี้ไปทำอะไรต่อก็มาดูตารางต่อไปนี้ขึ้นอยู่กับว่า R หาร x bar มีค่าเท่าไหร่แล้วก็มาไล่ดูปัดทศนิยมกดเครื่องคิดเลขให้ดีๆนะคะถ้ามันมี3 4ทศนิยมเนี่ยกดให้มันอยู่ใน2ทศนิยมนะคะจากนั้นเราก็มาดูว่าจำนวน data ของเราอะข้อมูลของเราอะคือ n เท่ากับ5หรือ n เท่ากับ10อย่างตรงเนี้ยจำนวนข้อมูลที่เราได้มามันคือ10ค่าดังนั้นเราก็ต้องมาดูช่องของ10เห็นไหมเลยเลือกที่27ครั้งนะคือการจับเวลาทั้งหมด27ครั้งนะสำหรับข้อมูลต่อไปนี้อย่างนี้ค่ะนี่คือตัวอย่างแบบที่2เนาะต่อไปเรามาดูแบบตัวอย่างที่3การตรวจสอบจำนวนรอบที่เหมาะสมในขั้นสุดท้ายนะคะเราก็มาดูตรงนี้มันจะเหมือนโจทย์ข้อนี้เหมือนโจทย์ข้อนี้นะเห็นไหมมันก็เอาข้อมูลย่อยๆมาทั้งหมดนะคะเอามาแจงให้เป็นหมวดหมู่ให้เป็นหมู่ย่อยนะคะหมู่ย่อยเท่ากับ4
แสดงว่าเราต้องแบ่งให้ได้4 ก็แบ่งออกมาเป็นแถวๆแบบนี้จะมีกี่แถวก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลทั้งหมดที่เรามีเนาะจากนั้นทำยังไงหาระดับพิสัยของแต่ละหมวดหมู่นะคะหมายถึงว่าแต่ละแถวเราก็ต้องหาค่า R ค่ามากลบค่าน้อยค่ามากลบค่าน้อยค่ามากลบค่าน้อยไปเรื่อยๆโอเคไหมเรามีกี่แถวสมมุติว่ามี8แถวอ่ะถ้ามี8แถวตรงนี้เราก็ต้องมีค่าพิสัยอยู่8ค่านี่คือขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3หาระดับพิสัยเฉลี่ยก็เอาค่าทั้งหมดเนี่ยบวกกันแล้วก็หาค่าเฉลี่ยขึ้นมาจากนั้นข้อที่4หาเวลาเฉลี่ย x bar x bar หมายความว่าอะไรเอาค่าทั้งหมดรวมกันแล้วก็เอาไปหารด้วยจำนวนทั้งหมดที่มีนะคะจากนั้นพิจารณากราฟเราได้ r bar ออกมาแล้วได้ x bar ออกมาแล้วเอาค่า2ค่าเนี่ยมาหาคำตอบตามจำนวนครั้งในการจับเวลาทีนี้ดูยังไงอ่ะดูจากกราฟนี้ไงนะอันนี้นะแนวนี้เราจะดูค่า x bar x bar เราได้เท่าไหร่ก็ตีขึ้นไปขีดขึ้นไปนะคะค่า r bar เราได้เท่าไหร่ขีดขึ้นไปมันไปชนกราฟเส้นไหนไปชนเส้นไหนมันก็คือจำนวนการจับเวลาเท่านั้นอย่างตัวอย่างข้อนี้มันชนกันตรงประมาณราวๆตรงนี้นั่นก็คือเท่าไหร่ n เท่ากับ30เลยเลือกเป็น n เท่ากับ30นะคะส่วนข้อขอไขมันถามอะไรนะความคาดเคลื่อนที่ได้จริงๆจากการจับเวลาครั้งนี้เนาะก็ดูจากกราฟนี้นะก็คือจำนวนครั้งที่จับเวลานะคะที่ทำไปแล้วนะคะก็คือทั้งหมดอะข้อมูลตรงเนี้ยเราจับเวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะกี่ครั้งก็นับไปสิใช่ไหมข้อมูลทั้งหมดเรามี32ข้อมูลนะคะแต่เราคำนวณออกมาแล้วว่าจำนวนครั้งที่จำเป็นที่จะต้องจับเวลาก็คือ30ครั้งแสดงว่าเราก็มาทำเปิดกราฟตัวนี้ได้นะคะโดยเราเลือกที่ว่าจำนวนครั้งที่จำเป็นต้องจับเวลาก็คือที่เราคำนวณได้อะที่คำนวณได้นะคะอันเนี้ยที่ได้จากการคำนวณเห็นไหมเราคำนวณได้32ครั้งไงลากออกมาตึงเนาะทีนี้เราก็มาดูอีกว่าส่วนจำนวนที่จับเวลาได้จริงๆอ่ะ32ใช่ไหมเท่าไหร่อ่ะ30เท่าไหร่32กับ30เนาะก็คือเส้นนี้เห็นไหมมันตัดกันณจุดนี้นะอันนี้ n 30ก็คือ n ที่จับเวลาได้จริงนะคะ n 32ก็ได้จากการคำนวณนะคะเส้นสีม่วงเนี่ยตัดกันกับเส้นเนี้ยกับเส้น32เนี่ยดังนั้นจุดตัดจุดนั้นเราก็ลากลงมาแล้วมาเจอตรงเนี้ยแหละค่าที่เราได้เส้นเนี้ยคือเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนโอเคเนาะพอจะได้กันนะใครไม่ได้ก็เม้นมาถามอาจารย์ละกันนะคะโอเคเนาะก็ไปทำมาซะแล้วก็รีบทำรีบส่งโอเคค่ะขอบคุณค่ะ